ที่3สภาพสภาพสตรีเนี่ยที่ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ที่มัสยิดแล้วก็ต้องละหมาดซูรีหลังจากที่ผู้ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วหรือไม่อาจารย์ผู้หญิงครับที่ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดแล้วก็จะต้องละหมาดซูรีไหมต้องแปลคือฟัรดูละหมาดนะใช้ทั้งผัวทั้งเมียของใครของมันไม่ได้หมายความว่าไอ้บังไปละหมาดวันศุกร์แล้วฉันไม่ต้องละเปล่าไอ้บังน่ะถูกใช้ให้ไปละหมาดวันศุกร์ไม่ได้ใช้ให้ละหมาดบ่ายผู้ชายอ่ะนะสำหรับละหมาดวันศุกร์อ่ะถ้ามีความสามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้แต่ไม่ไปละหมาดบ่ายอยู่กับบ้านน่ะไม่ไปถามว่าไอ้ละหมาดบ่ายที่บ้านเนี่ยมันซ่อมไหมอ้าวซ่อมไหมทำไมอ่ะเพราะใช้ให้วันศุกร์นอกจากคนมีอุดรคนมีอุปสรรคไปไม่ได้ละหมาดบ่ายแทนแต่ไปได้ต้องไปเพราะใช้ละหมาดวันศุกร์เหมือนอย่างกับพูดเมื่อกี้แหละสามารถบวชรอมฎอนได้จะไม่บวชจ่ายข้าวสารแทนไม่ได้แบบนี้อาจารย์คือว่าผู้ชายเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดแล้วผู้หญิงเนี่ยต้องรอให้เขาละหมาดที่มัสยิดเสร็จก่อนหรือเปล่าเขาละหมาดซูรีที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คืออย่างนี้ฟัรดูนะของสามีสั่งให้ไปละหมาดที่มัสยิดใช่ไหมละหมาดซูแต่ถ้าผู้หญิงจะไปละหมาดวันศุกร์ด้วยก็ได้นบีบอกอย่าห้ามผู้หญิงไปมัสยิดท่านอับดุลอุมัรอิบนุกอตอบก็พาภรรยาของท่านเนี่ยไปมัสยิดด้วยไปมัสยิดด้วยถ้าผู้หญิงจะไปด้วยก็เอาก็ได้ก็พอได้แต่นี่ในกรณีที่ผู้หญิงไม่ได้ไปผู้หญิงไม่ได้ไปทำไงเมื่อเข้าเวลาละหมาดก็ละหมาดซะต้องรอให้ไอ้บางกลับมาตายเลยไอ้บางละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วไปนั่งร้านกาแฟต่อ4โมงเย็นกลับโอ้หรือบางทีไปวันศุกร์กลับวันเสาร์โอ้ทำไงกันเนี่ยโอ้ฟัรดูของเขาทำตามที่อัลลอฮ์ใช้ฟัรดูของเราทำตามที่อัลลอฮ์สั่งอ่ะเพราะงั้นเราก็ทำฟัรดูของเราซะถ้าสมมติว่าไอ้บังไปละหมาดวันศุกร์ลูกชายไปละหมาดวันศุกร์ที่บ้านเหลือแต่มะมันแล้วก็ลูกสาวเอาทำไงก็มะมันนั่นแหละเป็นอิหม่ามนำลูกสาวละหมาดละหมาดผู้หญิงด้วยกันน่ะไม่ได้ต่างคนต่างละหมาดนะต่างคนต่างละหมาดนะก็ซอแต่พอละหมาดเป็นญะมาอะห์แล้วมันได้ภาคผลเพิ่มมากคอมซาวอิชรีนะดะรอยะตัน25เท่า27เท่าเพราะงั้นไม่ต้องรอให้ไอ้บังกลับมาก่อนแล้วค่อยละหมาดอะไรซูฮอดไม่ต้องรอซูรีเนาะหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องรอให้คนที่ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเสร็จก่อนหรือเปล่าไปละหมาดซูรีที่บ้านหมายถึงประมาณเนี่ยก็นั่นน่ะสิไม่ต้องรอที่ว่าเนี่ยได้เวลาก็ละหมาดได้เลยได้เวลาละหมาดเลยไม่ต้องรอให้ซูเราก็ละหมาดเสร็จแล้วเราถึงละหมาดไม่ต้องรอให้บังก็กลับมาแล้วเราถึงละหมาดไม่ต้องเพราะฟัรดูของเราเนี่ยเข้าแล้ว